สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็แวะมาทักทายนะคะอยากจะแบบมาบอกความตื่นเต้นของตัวเองนะคะว่ามันมีข้อหนึ่งที่เราคิดว่ามันลุ้นกว่าการรอผล QR code ว่าเมื่อไหร่ดิฉันจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไร Thailand Pass หรือ QR code นั่นเองเนาะก็ลุ้นเพราะว่าการที่จะเดินทางกลับไทยเนาะเราก็ต้องบุ๊กโรงแรมโรงแรมก็ต้องอยู่ในเครือชาโครงการชาพัฒนะคะก็คือร่วมโครงการเนาะแล้วก็เที่ยวบินนะคะแล้วก็เสร็จทุกอย่างก็คือได้รับวัคซีนนะคะคือถ้าเกิดใครไม่ได้รับวัคซีนก็คือไม่ได้ฉีดวัคซีนก็คือต้องกักตัว10วันนะคะแต่ในกรณีของเราฉีดวัคซีนแล้วครบ2เข็มนะคะก็คือต้องพักอยู่ที่กรุงเทพ1คืนนะคะเพื่อรอตรวจผลเนาะแล้วทีนี้คือบางคนที่ขอ QR code ไป Thailand Pass อะไรเงี้ยก็คือบางคนรอแป๊บเดียวบางคนรอนานมากอย่างของตัวเรานะคะกับแฟนตอนแรกเราบุ๊กเราใช้เป็น Hotmail ในการยืนยันตัวตนแล้วทีนี้จะบอกว่า Hotmail เหมือนมันไม่ได้อัปเดตนะคะเพื่อนๆมันก็เลยแบบว่าไม่มีอีเมลตอบกลับมาแต่ของสามีเราใช้เป็นของ .net เป็นอีเมลของเยอรมันนะคะพอหลังจากที่ลงทะเบียนอะไรทุกอย่างปุ๊บกดยืนยันนะคะก็จะมีอีเมลเด้งกลับมาว่าเนี่ยเขารับเรื่องแล้วนะเขากำลังดำเนินการนะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ของเราเงียบกริบไม่มีของแฟนเราผ่านไป1อาทิตย์แฟนเราได้ Thailand Pass QR code นั่นแหละได้แล้วแต่ของเรายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะทุกคนคือแล้วแบบอีกอาทิตย์ถัดไปดิฉันก็ต้องแบบว่าฉันจะต้องบินแล้วนะฉันยังไม่ได้เลยนะแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เลยไปอ่านในกลุ่มใน Facebook ในคอมเมนต์อะไรอย่างนี้นะคะก็มีคนบอกให้แนะนำให้ใช้เป็น Gmail ในการยืนยันตัวนะคะก็เลยบอกให้แฟนสมัครให้ใหม่แล้วก็ใช้ Gmail ในการยืนยันตัวผ่านไปค่ะ4ชั่วโมงดิฉันได้ QR code ค่ะทุกคนดังนั้นใครที่จะทำอย่าใช้ Hotmail เด้อใช้ QR code นะคะเนาะแล้วเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราได้ Thailand Pass มาแล้วได้ QR code มาแล้วนะคะทุกคนแล้วอะไรที่มันตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นก่อนที่จะบินนะคะมันก็คือการที่เราไปตรวจโควิดเทสก่อนจะบินนะคะก็คือมันทำไมถึงลุ้นหรอเพราะว่าเราก็ต้องลุ้นสิมันจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบเพราะว่าถ้าเกิดมันออกมาเป็นลบใช่ไหมเราก็ดีใจเราก็ได้กลับไทยแต่ถ้าเกิดมันเป็นบวกล่ะแผนที่เราจะบินแผนที่เราจองโรงแรมไว้แผนที่เราจองไว้ว่าเราจะไปเที่ยวไหนก็คือมันก็ล่มสลายไปกับผลบวกนะนะคะทุกคนเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วแต่ว่ามันก็สามารถติดได้เพราะว่าถ้าเกิดบางคนนะคะก็คือได้รับวัคซีนครบ2เข็มแต่ว่าถ้าเกิดคุณยังใช้ชีวิตแบบเสี่ยงๆนะคะออกไปพบปะผู้คนด้านนอกไปในสถานที่เสี่ยงเช่นพวกไนท์คลับบาร์อะไรอย่างเงี้ยก่อนที่คุณจะบินกลับอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่คุณจะไปตรวจน่ะมันก็ต้องมีความเสี่ยงใช่ไหมถึงแม้มันเพราะว่าถึงคุณจะฉีดวัคซีนแล้วแต่มันก็แบบว่ามีโอกาสที่จะติดโควิดได้นะคะถ้าเกิดเป็นผลบวกขึ้นมาคุณก็ไม่สามารถบินได้เด้อนะคะดังนั้นช่วงที่เราก่อนจะบินเราก็พยายามแบบว่าไม่ออกไปไหนก็ไปแค่ยิมอยู่บ้านเฉยๆอะไรประมาณนี้ไปแค่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแค่นั้นนะคะก็กลับบ้านเนาะก็คือพยายามแบบไม่ไปในที่แบบคนเยอะๆเนาะแล้วก็ทีนี้เราไปตรวจใช่ไหมค่าตรวจไม่ใช่ถูกๆเด้อค่าตรวจก็คนละ119ฟรังนะคะเป็นตรวจเราใช้แบบว่าที่สวิตจะเป็นแบบการถุยน้ำลายเนาะคะแล้วก็เขาจะส่งเข้าไปในห้องแลบแล้วเสร็จก็ประมาณวันถัดไปหรือว่าตอนเย็นนี่แหละถ้าเราจำไม่ผิดนะคะก็จะมีผลตรวจออกมาให้นะคะว่าเราจะเป็นบวกหรือเป็นลบสรุปเราเป็นลบนะคะทุกคนเราไม่ติดนะคะเรารอดค่ะทุกคนนะคะก็เลยมาโผล่ที่เมืองไทยได้นี่แหละค่ะทุกคนเนาะนะคะนี่แหละค่ะก็คือแบบว่ามันตื่นเต้นกว่าการที่แบบว่ารอ QR code ก็คือการตรวจโควิดก่อนบินนี่แหละค่ะทุกคนเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเทปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่านะคะว่าตอนที่เราเดินทางมาจากสวิตนะคะมาเมืองไทยแล้วก็มาถึงเมืองไทยที่โรงแรมแล้วเขาทำอะไรบ้างเราต้องทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในเทปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะฝากติดตามด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันนะคะทุกคนแล้วเจอกันค่ะ